ถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอคารวะพระเถรานุเถระเจริญสุขเจริญพรท่านสาธุชนทุกท่าน ขออภัย วันนี้รายการพุทธานุภาพก็มาพบกับท่านทั้งหลายวันพฤหัสบดีที่31ตุลาคมพระพุทธศักราช2567แรม14ค่ำเดือน11เป็นวันพระสุดท้ายของเดือน11 11ตามจันทรคตินะ แล้วก็วันนี้ก็ต้องขอ อนุโมทนาต้อนรับสุริยากะแซจูและFC อีก693คนเข้ามาออนไลน์อยู่พร้อมกันนั้นก็อนุโมทนาทุกท่านที่ติดตามสดับรับฟังวิทยุคนหนึ่งวิทยุเสียงธรรมจากชาวพุทธวิทยุพระพุทธศาสนาและสังคมทุกคลื่นรวมทั้งที่ติดตามสดับรับชมทาง Facebook ไลฟ์ที่กิตติเมธีซึ่งวันนี้ก็เข้ามาหลายท่านแล้วนะเปิดปั๊บก็มาแล้วอ้าวจารุชาบุญอินเป็นนัมเบอร์วันวันนี้สาธุมัคโคนาโมเมก็มาสาธุนะกราบนมัสการสาธุเจ้าค่ะประสานเรืองดิษสาธุสมศรีลักษณะวิลาศสาธุบอกว่าน้องกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะว่าไว้ตรงนี้ก่อนวันนี้ตั้งใจว่าจะบอกกล่าวเป่าร้องเรื่องกฐินจะในหัวข้อเรื่องว่ากฐินนกถากฐินนกถาก็คือกล่าวเรื่องกฐินจริงๆแล้วในพระไตรปิฎกนั้นท่านใช้คำว่ากฐินนขันธกะทีนี้คำว่ากฐินนขันธกะนั้นก็เป็นเรื่องของหมวดว่าด้วยเรื่องกฐินอันนี้ว่าครบเลยกฐินว่าอย่างไรบ้างก็ว่าไปเป็นฉากฉากนะหมวดว่าด้วยกฐินเรื่องกฐินนี่ก็เอาความเป็นมากันสักนิดหนึ่งก่อนว่าเกิดจากภิกษุชาวเมืองปาถาหรือเมืองปาไถยรัตน์ท่านอยู่ห่างกันพอสมควรแหละนะเดินทางมาเฝ้าพระพุทธเจ้าจะมาเฝ้าก็คงจะมาเฝ้าเพื่อจะขอจำพรรษาร่วมกับพระพุทธเจ้าสักพรรษาหนึ่งเมืองปาถานี่ไกลพอสมควรนะค่อนๆไปทางฝั่งตะวันตกของอินเดียพระพุทธเจ้านี่จะอยู่ทางฝั่งตะวันออกไปถึงตะวันออกเฉียงเหนือท่านเดินทางกันมา30รูปเดินทางมาเดินทางมาก็ปรากฏว่าก็คงจะเหนื่อยเมื่อยล้าและเส้นทางการเดินทางก็คงจะลำบากหน่อยเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนฝนมาก่อนฤดูกาลหรืออย่างไรไม่ทราบทำให้ท่านเดินทางช้าในที่สุดก็เมื่อเหลือเส้นทางประมาณสัก6โยชน์จะถึงเชตวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่นั้นก็เป็นอันว่าถึงวันเข้าพรรษาพอดีทีนี้จะทำอย่างไรท่านก็ต้องหาที่พักอยู่จำพรรษา
ทั้ง30รูปไปอยู่ด้วยกันการพักจำพรรษาในสมัยนั้นมันก็ยังไม่มีกฎหมายเรื่องคุ้มครองป่าเรื่องอะไรต่างๆท่านจำพรรษาตามป่าก็ได้ตามร่มไม้ก็ได้หาใบไม้มุงบังก็อยู่ได้หรือเข้าไปหาญาติโยมช่วยหน่อยทำปรำทำขนำให้พักก็พักได้พักพอยพ้นฤดูฝนหรือ3เดือนฤดูฝนเว้นเดือนสุดท้ายไว้ฤดูฝนมันก็4เดือนนะเดือนสุดท้ายเหมือนขณะนี้หลังจากวันแรมค่ำหนึ่งวันแรม1ค่ำเดือน11นะวันนี้แรม14นะวันแรม1ค่ำเดือน11นี่เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงพระอนุญาตให้ออกพรรษาได้ก็ในยุคนั้นก็ถือว่าพอเดือนท้ายแล้วฝนก็ไม่หนักแล้วก็คล้ายๆกับเราเดี๋ยวนี้แหละช่วง3เดือนแรกนี่ตกทุกวันพอมาเดือนท้ายๆนี่ก็ตกบ้างบางวันทีนี้ท่านเหล่านั้นก็เหลืออีก16โยชน์16โยชน์ก็คือ96กิโลเมตรนะ6636167899 96กิโลเมตรถ้าเทียบระยะทางปัจจุบันเนี่ยก็จากไหนจากทำอัตมาที่ใช้ทางบ่อยก็คือทางถนนพระราม2เนี่ยไปถึงราชบุรีนี่ราชบุรีหรือราชบุรีเนี่ยก็ไปถึงนอนนะถึงวังมะนาวนะนั่นแหละประมาณ96กิโลเมตรซึ่งก็ใช้รถก็ชั่วโมงหนึ่งแต่ชั่วโมงหนึ่งไม่ถึงนะต้องชั่วโมงครึ่งสามชั่วโมงครึ่งอ่ะ96กิโลเมตรยิ่งทางกำลังก่อสร้างอยู่ก็อาจจะมากกว่าชั่วโมงครึ่งเลยซ้ำไปท่านต้องหยุดจำพรรษาตรงนั้นรอให้พ้นเขตกำหนดก็คือวันออกพรรษาแรม1ค่ำเดือน11เป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทวโลกชั้นดาวดึงส์ทรงกำหนดให้เป็นวันออกพรรษาพอออกพรรษาก็ท่านก็เริ่มเดินทางถ้าเปรียบประมาณการดูก็อย่างพระพุทธเจ้าเสด็จจากพุทธกยาไปพาราณสีนี่10วันนะใช้เวลา10วันที่ไปแสดงพระปฐมเทศนาธรรมจักกัปวัตตนสูตรออกจากพุทธกยาที่ตรัสรู้ไปถึงพาราณสีนี่ก็ประมาณ10วัน10วันก็วันละ25กิโลเมตรก็เดินได้นะก็เดินได้ทางมันไม่สะดวกเหมือนปัจจุบันถ้าแบบทางปัจจุบันนี่ถ้าเดินไปตามถนนนี่ก็คงจะไม่ถึงนั้นนะทีนี้96กิโลเมตรนี่ท่านต้องเดินก็ประมาณ4วันถึงจะมาถึงเชตวันอ้อไม่ใช่อยู่ที่นั่นเนี่ยต้องมากกว่านั้นนะจากพุทธกยาไปเชตวันก็อีกไกลพอสมควรนะมากกว่า16กิโลเมตรอ่ะก็มากกว่า6โยชน์แน่นอนมากกว่า6โยชน์ก็ไม่รู้ว่าระยะทางเขาเท่าไหร่อาจจะต้องเดินทางกันเป็น10วันตรงนั้น
เอาเอากันว่าท่านก็เดินทางมาก็เรียกว่าผ้าสมัยนั้นมันก็ไม่มาตรฐานนะนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าท่านใช้ผ้าบางสกุลมาเที่ยวเก็บมาเที่ยวซักมาเย็บมาย้อมอยู่มันยุ่ยมันเปื่อยง่ายได้ที่จะมาเย็บเป็นตะเข็บก็ไม่รู้ได้อะไรก็คงจะเปื่อยครั้นถึงพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้เข้าเฝ้าพระพุทธองค์ก็ตรัสถามว่าเป็นยังไงบ้างภิกษุทั้งหลายต้อนรับนะอยู่ที่นอนพอหาอะไรฉันได้ไหมพออยู่ได้ไหมท่านเหล่านั้นกราบทูลว่าพอได้พระพุทธเจ้าค่ะแล้วก็อยู่กันพร้อมเพรียงดีร่วมแรงร่วมใจกันไม่ทะเลาะวิวาทกันอยู่เป็นผาสุขไม่ลำบากด้วยบิณฑบาตพระพุทธเจ้าค่ะพวกข้าพระองค์นั้นในชุมนุมนี้ก็มากัน30รูปเดินทางจากเดินทางมาพระนครสาวัตถีเพื่อเข้าเฝ้าพระพุทธองค์นี่แหละถ้าว่ามาขัดข้องกลางทางไม่สามารถเดินทางให้ถึงทันเวลาวันเข้าพรรษาได้จึงจำพรรษาณเมืองจึงจำพรรษาณเมืองสาเกตนั่นระหว่างทางที่เมืองสาเกตนี่ก็เป็นถิ่นฐานบ้านเกิดของรู้สึกว่านางพระนางสามาวดีนะท่านหยุดจำที่เมืองสาเกตขณะที่จำพรรษาอยู่ก็คิดถึงพระพุทธองค์นะรำพึงรำพันกันอยู่ว่าแม่เรามาเหลืออยู่หกยอดที่จะไปให้ทันจำพรรษาจะได้เฝ้าให้อิ่มเลยนะเพียงแค่ได้เห็นก็เป็นบุญแล้วแต่ปรากฏว่ามันไม่ทันครั้นพอครบ3เดือนแล้วก็ปวารณากันเลยฝนก็ยังไม่หายไปดีพื้นแผ่ถนนหนทางเดินก็ยังเป็นหล่มเป็นโคลนเป็นแลนมาก็จีวรก็เปียกปอนลำบากกายเดินทางมาอย่างนี้และพระพุทธเจ้าค่ะก็จากนั้นก็พระองค์ทรงเห็นอย่างนั้นแล้วแล้วก็ทรงมองเห็นอนาคตนะว่าจะทำอย่างไรดีในที่สุดพระพุทธองค์ก็กล่าวต้อนรับพูดสนทนาให้กำลังใจปรารภเรื่องการเดินทางมาเฝ้าพระพุทธองค์ลำบากนั้นเป็นเหตุจึงรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายต่อไปนี้ตถาคตอนุญาตให้เธอทั้งหลายผู้จำพรรษาแล้วได้กรานกฐินกันพวกเธอผู้ได้กรานกฐินแล้วจักได้อานิสงส์5ประการญาติโยมสาธุชนทั้งหลายก็มักจะสงสัยว่าได้อะไรอันนี้สำหรับพระนะสำหรับพระนะโยมในสมัยใหม่นั้นยังไม่โยมก็ยังไม่ได้ทำบุญกันแบบปัจจุบันอานิสงส์ที่พระจะได้5ประการอัศมานดานจาโรเที่ยวไปไหนไม่ต้องบอกลาก็ได้ไปได้เลยแล้วก็ประการที่สองก็
ไม่ต้องพาจีวรไปครบสำรับหนักนะพาจีวรไปครบสำรับครบสำรับก็สามผืนนั่นแหละแต่มันเป็นสี่ผืนสบงจีวรสบงนุ่งจีวรห่มแล้วผ้าสังฆาติสมัยนั้นห่มซ้อนผ้าจีวรมากลายเป็นว่าห่มสามผืนเพราะว่าจีวรสังฆาตินี่มันสองชั้นพระองค์พระพุทธองค์ทรงพระอนุญาตให้ทำผ้าสังฆาติสองชั้นพระสังฆาติสองชั้นเนี่ยเป้าหมายก็คือเพื่อใช้ห่มในฤดูหนาวใช้ห่มในฤดูหนาวผ้าจีวรสามชั้นใช้ได้นะพอสู้กับอากาศหนาวได้แต่อากาศหนาวอินเดียก็คล้ายๆกับบ้านเราช่วงฤดูหนาวทางภาคเหนือทางภาคอีสานบางทีมันลงมาถึงศูนย์องศาเหมือนกันนะถ้าเคยมีประสบการณ์นะตอนไปอยู่พาราณสีนี่ลงมาไม่ถึงศูนย์แหละแต่ประมาณ 2-3 องศานี่เคยหนาวจริงๆอยู่แต่ที่หนาวหนักก็เคยไปเยี่ยมไปเยือนเมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์กไปรัสเซียนะไปเซนต์ปีเตอร์เบิร์กนะขั้วโลกเหนือเลยอันนั้นก็หนาวจริงนะไม่รู้หนาวเท่าไหร่ไม่ได้ดูย้อนกลับมาดูก็นะโภชนังพระสงฆ์ก็จะได้อีกอย่างหนึ่งก็คือประการที่สามคณะโภชนังคือฉันคณะโพธิ์ได้คือฉันเป็นคณะเราก็เข้าใจยากหน่อยเรื่องนี้นะฉันเป็นคณะฉันอย่างไรก็บ้านเราฉันเป็นคณะกันอยู่ทั้งนั้นแต่ฉันเป็นโต๊ะอย่างนี้แต่มันคล้ายกันอยู่ของเขานั่นที่อินเดียนั่นฉันเป็นคณะหมายถึงนั่งล้อมวงกันสมมติว่าเป็นแกงถั่วถ้วยเดียวเนี่ยแล้วก็วางในถาดก็มีจาปาตีหรือข้าวสวยหรือข้าวเหนียวข้าวเจ้ายะโวข้าวเหนียวก็ได้นะสาลีข้าวสาลีแต่แล้วเวลาฉันนี่สมัยนั้นเขาก็ยังไม่มีช้อนนะบ้านเราก็เพิ่งใช้ช้อนมาไม่กี่ปีนี่เองนะใช้ช้อนไม่กี่ปีเนี่ยคนรุ่นปู่รุ่นย่าตายายเนี่ยเขายังไม่ได้ใช้ช้อนนะเขาใช้ไม่ได้เขาใช้มือล้างมือก็มีถาดน้ำล้างมือจุ่มแล้วก็ล้างสองไกรของมันหรือว่าแชร์กันก็ได้ล้างมือแล้วก็ไปจับข้าวเหนียวข้าวเจ้าทำเป็นปั้นแล้วก็ไปจุ่มแกงน้ำแกงจะแกง เป็นอย่างไรก็สุดแล้วแต่แหละนะหรือไปจุ่มในน้ำส้มตำอะไรก็ได้นะถ้าจะบริโภคจะกินจะฉันเนื้อเช่นว่าเนื้อมะละกอเนี่ยในส้มตำก็ต้องใช้นิ้วหยิบก็ไม่มีช้อนไม่มีตะเกียบก็คนอินเดียเขาใช้ทำจัปาตีเป็นมานานแล้วจัปาตีนี่ก็ทำแป้งทำข้าวสาลีให้เป็นแป้งแล้วก็นวดให้มันเหนียวแล้วก็ปั้นเล็กๆแล้วก็บีบให้เป็นแผ่นบางๆใช้รีดบางๆแล้วก็ไปปิ้งไฟลนไฟพอสุกก็เอามาฉีกเป็นชิ้นๆแล้วก็จุ่มแกงกินเขานั่งเป็นวงถาดหนึ่งสามคนสี่คนอย่างนี้ห้าคนก็มีคงจะเป็นเช่นนั้นแหละนะ
มัยพุทธกาลเนี่ยพระสงฆ์คงนั่งกันเป็นเช่นนั้นก็อาหารก็หายากนะไม่ใช่เหมือนปัจจุบันท่านก็นั่งเป็นวงกันปกติพระพุทธเจ้าให้ฉันในบาตรถ้าฉันในบาตรก็บาตรใครบาตรมันบาตรผู้ใดบาตรผู้นั้นแต่พอไปฉันล้อมวงกันก็ต้องฉันในถาดนี่ลักษณะจะเป็นเช่นนี้มันก็เดี๋ยวนี้ก็หลายประเทศเดี๋ยวก็ยังทำกันอยู่แบบนั้นเลยอาหารใส่เพื่อก็นั่งล้อมวงกันแต่เดี๋ยวนี้พระไม่ทำแล้วนะพระไม่ทำแล้วอย่างนั้นแต่ถ้าฉันเป็นวงก็หมายถึงฉันอาหารเป็นนั่งเป็นวงสี่รูปห้ารูปแล้วก็มีช้อนแล้วก็มีช้อนของตนแล้วก็มีช้อนกลางอย่างบ้านเรานี่ก็ใช้ฉันข้าวสวยหรือว่าข้าวเหนียวก็แล้วแต่แหละนะก็ไม่รู้เหมือนกันนะนักเลงข้าวเหนียวทางภาคอีสานอาจจะนั่งวงกันอย่างนั้นอยู่ก็ได้มันไม่ได้ผิดอะไรอ่ะนะยิ่งได้รับพอได้รับกฐินปั๊บก็ทำไปได้ถึง4เดือนนะแต่พอครบ4เดือนนู่นไปถึงกลางเดือน4นะพอถึงกลางเดือน4ก็จะไปนั่งทำฉันเป็นวงอย่างนั้นอยู่ไม่ได้แล้วต้องฉันในบาตรต่อหรือฉันเป็นวงที่มีอุปกรณ์พร้อมอย่างปัจจุบันเนี่ยนั่งฉันเป็นโต๊ะอย่างเนี้ยนั่งโต๊ะจีนก็เป็นวงเหมือนกันนะนั่งโต๊ะจีนโต๊ะจีนโต๊ะไทยก็แล้วแต่แหละนะนี่ว่าไปแล้วนี่ก็ที่วัดราชาธิวาสวิหารนี่นะพรุ่งนี้นี่พระภิกษุสามเณรทั้งหมดไม่ออกบิณฑบาตสืบเนื่องจากว่าพรุ่งนี้เป็นวันที่ต้องทำอุโบสถกรรมแต่เช้าเลยตกลงกันนัดมาทำหกโมงเช้าพอหกโมงเช้าปั๊บก็ทำอุโบสถสังฆกรรมกันอุโบสถสังฆกรรมท้องว่างก่อนพอเสร็จก็ประมาณชั่วโมงเศษนะเสร็จแล้วก็หลวงปู่วันนี้หลวงปู่พรุ่งนี้หลวงปู่เป็นเจ้าภาพถวายข้าวต้มนะเช้าหรือจะมีอะไรเพิ่มเติมก็ไม่ทราบที่ศาลาการประเรียนหลวงปู่ประวารณาขอเป็นเจ้าภาพพรุ่งนี้พระออกจากปาติโมกก็ไปฉันเช้ากันที่ศาลาการประเรียนพอฉันเช้าเสร็จก็มาเตรียมแต่นี้เตรียมตัวเรื่องรับกฐินต้องซักซ้อมกันเมื่อตะกี้นี่ก็ซักซ้อมกันไป2รอบแล้วพรุ่งนี้น่าจะต้องอีก2รอบนะคือซักซ้อมกันเองรอบหนึ่งแล้วก็รอบสุดท้ายก่อนเข้าสนามจริงก็คือทางเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังจะมาช่วยดูด้วยว่าจะตรงไหนมันยังขาดตกบกพร่องเพราะว่าพรุ่งนี้นี่จะมีช่วงเสด็จนี่มาถึงก็จะส่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในช่องพระเกศมาลาของพระสัมพุทธภัณฑีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์มาให้บูรณะปฏิสังขรณ์ตาไหลทองใหม่ทั้งองค์ดังนั้นตอนเอาลงมาก็ต้องเก็บพระบรมสารีริกธาตุไว้เสร็จแล้วก็มาบรรจุใหม่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์แทนพระองค์ก็มาส่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็ส่งเติม
พอสวยจะชัดด้วยแล้วก็ทรงพระสุรายเสร็จแล้วก็ถวายผ้าพระกฐินถวายผ้าพระกฐินก็พระก็เข้าได้ไม่หมดวัดราชาเนี่ยพระอุโบสถก้อนข้างเล็กพระเข้าได้27ก็28รูปรวมทั้งหลวงปู่ไม่ได้กรานกฐินนะนั่งไม่สะดวกก็เลยมอบหมายให้ท่านเจ้าคุณอาจารย์ประเทพวิสุทธิยานเป็นผู้กรานกฐินเป็นผู้ครองกฐินก็ทรงใช้เวลาพอสมควรนะแต่ไม่มากนักพยายามกระชับเพราะว่าพระองค์ต้องเสด็จไปไปจากวัดราชาธิวาสวิหารแล้วต้องเสด็จไปวัดมกุฏกษัตริยารามอีกวัดมกุฏกษัตริยารามแล้วก็ต้องเสด็จไปวัดโสมนัสอีก3วัดเลยวันเดียว3วัดเลยแต่ว่าที่ว่าวัดก็อยู่ไม่ไกลกันเท่าไหร่แล้วก็เส้นทางก็ไม่ขัดข้องอะไรนะมีขัดข้องอะไรนิดหน่อยแต่ว่ามีเคลียร์ทางเรียบร้อยนะเนาะพอหลุดออกไปจากถนนสามเสนก็ไปสบายนะมีอีกข้อที่4อานิสงส์ที่พระจะได้ก็คือได้ใช้อติเรกจีวรใช้เก็บไว้ได้ตามปรารถนาได้อะไรมาก็ได้ผ้าอะไรมาผ้าจีวรนั้นท่านถือว่ากว้าง4นิ้วยาว8นิ้วเรียกว่าจีวรก็ท่านอาจจะได้เศษผ้ามาเก็บแล้วมาตัดไว้พอเห็นว่าครบผืนก็เอาเย็บเสร็จก็อาจจะซักแล้วก็ย้อมให้มันลงสีเดียวกันนี่นะท่านเก็บได้ตามปรารถนานะตอนนั้นไม่ต้องอาบัติพระเก็บไว้มากนะต้องอาบัตินะและประการที่5สุดท้ายที่พระได้จีวรใดๆที่เกิดขึ้นณที่นั้นจะได้แก่พวกเธอจะได้สัก100ผืน1,000ผืนก็เป็นของพระภิกษุนั้นนะถ้าท่านเก็บไว้ใช้ในเรือนคลังก็ได้หรือสงฆ์จะมอบให้ใครพระภิกษุวัดไหนที่ไม่มีสมมุติว่าบางวัดไม่ได้รับกฐินอย่างเนี้ยไม่มีโยมมาถวายกฐินก็ท่านก็ไม่มีอาจจะแบ่งไปก็ได้นะต้องเข้าใจว่ากฐินนั้นต้องพระเองเอากันว่าเฉพาะเจ้าอาวาสนะเจ้าอาวาสวัดนั้นจะไปขอกฐินจากโยมนั้นโยมนี้ไม่ได้ขอนะขอได้แต่เอามาทำแล้วมันไม่เป็นกฐินผิดพระพุทธานุญาตถ้าถูกก็คือรับเท่านั้นถ้าโยมก็มีศรัทธาสวายก็รับเท่านั้นส่วนว่าจะไปหาเองมันผิดพระวินัยแล้วก็ในเรื่องนี้ก็ทรงแสดงไว้เยอะว่าจะเป็นอย่างไรนะจะกฐินเป็นอันกรานไม่เป็นอันกรานกฐินเป็นกฐินดอกกฐินไม่ดอกกฐินดอกก็คือใช้ไม่ได้นะกฐินเหมือนกับแปรดอกคือดอกคานดอกนะบ้านอยู่ไม่ได้พังกฐินดอกก็ใช้ไม่ได้นะทีนี้ว่า
เมื่อมีพระพุทธานุญาตแล้วก็ถึงเรื่องวิธีกรานกฐินวิธีการกรานกฐินนี่ก็ทำกันอย่างแตกต่างกันไปนะดังวัดราชาธิวาสวิหารนี่กรานกฐินก็ต้องมีผู้ที่ครองกฐินองค์หนึ่งแล้วก็มีผู้ที่อัปโลกสามรูปคือประกาศให้สงฆ์รับทราบและยืนยันว่าเราให้ท่านผู้นี้นะครองเพราะพระเยอะนี่วัดราชาธิวาสวิหารก็พระ45รูปอ่ะนี่45รูปก็ทีนี้ผ้ากฐินนั้นได้มาผืนเดียวก็ได้ผืนเดียวก็จะให้ครองทุกรูปก็ไม่ได้แล้วก็ได้ผ้าก็ได้ผ้าขาวมาต้องมาตัดมาเย็บแล้วก็ซักแล้วก็ย้อมแล้วก็ครั้งที่หนึ่งถ้าสียังไม่ดีก็ครั้งที่สองครั้งที่สามจนกระทั่งว่าได้โทนสีที่ถูกต้องตามพระวินัยเสร็จแล้วก็ต้องสะบัดให้มันแห้งต้องไปจับสี่มุมสองคนสี่มุมนะหรืออาจจะสี่คนสี่มุมสบัดจนกระทั่งแห้งพอใช้ได้ก็รีดเรียบร้อยนั่นแหละก็ถึงเวลากรานกฐินกรานกฐินก็ไม่ใช่ยากต้องไปประกาศให้รู้ทั่วกันทุกคนต้องเปล่งวาจาว่าอัตตังพันเตสังคัสสะกตินังธัมมิโกกตินัตถาโรอนุโมดามิเพื่อป้ากฐินผืนนี้ถูกต้องแล้วเห็นชอบกันหมดแล้วมอบให้ท่านผู้นี้ครองกฐินปีนี้ข้าพเจ้าขออนุโมทนาเห็นชอบก็เป็นไปเรียบร้อยนะเป็นอันว่าปีหนึ่งจบกันกฐินนี่1ปี1ครั้ง1วัดเท่านั้นนะไม่ใช่ว่าจะถวายกันได้หลายครั้งปีนะส่วนหลายครั้งนั้นเป็นผ้าป่ากฐินได้ครั้งเดียวจากกลางเดือน11ไปถึงกลางเดือน12เท่านั้นวันแรม1ค่ำเดือน11ไปถึงวันขึ้น12ค่ำเดือน12ครบเดือนหนึ่งลอยกระทงเสร็จในคืนนั้นยังถวายได้นะคือลอยกระทงนะเพราะว่าเวลาตามกำหนดที่ศาสนาใช้นะโน้นน่ะวันขึ้น15ค่ำยังใช้ได้อยู่ต้องรุ่งเช้า6โมงเช้าของวันแรม1ค่ำเดือน12นั่นแหละถือว่าเป็นวันที่จบการฤดูฝนแต่ถ้าได้การกฐินได้ร่วมกฐินทุกอย่างอย่างถูกต้องก็ไปอยู่กันไปได้ถึงโน่นนะว่าไปถึงกลางเดือน4อานิสงส์ทั้ง5ที่ว่ามานะมีผลไปถึงกลางเดือน4และถามว่าโยมล่ะโยมนั้นเป็นผู้ที่ได้ร่วมบุญร่วมกุศลที่เป็นกฐินทานให้ทานในเทศกาลกฐินให้ทานอันเกี่ยวเนื่องด้วยกฐินโยมจะร่วมบุญร่วมกุศลไปก็ได้นี่วันนี้เนี่ยเห็นคุณโยมกิมอินบุญแท่นก็โอนปัจจัยมา 2,000 บาทร่วมก็อนุโมทนาสาธุนะเห็นโทรมาบอกว่ามาไม่ได้ทีแรกว่าจะมาด้วยทำไปทำมาก็มาไม่ได้ที่มาไม่ได้นี่เพื่อนไปที่อื่นหมดคนเดียวไม่กล้ามาถ้ามาวัดกลัวจะโดนจับบวชชีอันนี้อาตมาว่าไปเองนะเขามีภาระธุระก็เลยมาไม่ได้นะยอมก็ได้ให้ทานโยมก็ได้
โอกาสพิเศษร่วมกฐินปีนึงอาตมาก็ร่วมไปหลายวัดนะวัดโนนวัดนี้ที่เขาบอกมามากบ้างน้อยบ้างวัดวันที่16นี่รู้สึกว่าวัดอะไรวัดพรหมโลกวัดพรหมโลกที่อำเภอพรหมคีรีนครศรีธรรมราชนะก็มีญาติไปร่วมเป็นเจ้าภาพก็เลยเห็นเรานับญาติด้วยก็เลยร่วมบุญไปด้วยนะตอนวันที่16ว่างั้นนะทีนี้มันโยมได้อะไรก็ได้สืบทอดพุทธประเพณีได้ทำทานอันเกี่ยวด้วยกฐินอาตมานั่งคำนวณดูว่าทานของโยมเนี่ยแต่ละปีนี่นะเฉพาะเดือนเดียวเนี่ยที่โยมร่วมกันสละปัจจัยเป็นบริวารกฐินนะปีหนึ่งเดือนนี่มันเงินมันสะพัดเป็นหมื่นล้านนะไม่หมื่นก็เฉียวแหละนะสมมติว่าวัดละ 200,000 ถ้า 43,000 วัดได้หมดก็ 8,600 ล้านแล้วนะหรือถ้ารวมเศษเข้าไปด้วยอาจจะเพราะว่าบางวัดนี่5ล้าน10ล้าน20ล้านคนที่เขามีบุญวาสนาเจ้าอาวาสมีบารมีโยมศรัทธามากก็โยมไปทำบุญกันมากก็ได้ทุนเยอะๆท่านไม่เอาไปไหนหรอกท่านไปพัฒนาสร้างโบสถ์บ้างสร้างเจดีย์บ้างทำถนนหนทางในวัดบ้างสร้างกุฏิสร้างศาลาการประเรียนนั่นมันก็ไปสะพัดอยู่ในนั้นน่ะนะก็ปีหนึ่งก็เป็นอย่างนี้นะกฐินให้สำเร็จเนี่ยต้องมีวิธีการที่ถูกต้องแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยกฐินนี่มันมีพัฒนาการไปเยอะนะจากพุทธกาลนะมีพัฒนาการไปเยอะอย่างบ้านเราปัจจุบันเนี่ยพัฒนาการไปถึงเป็นกฐินหลวงกฐินพระราชทานกฐินสามัคคียังมีปลีกย่อยไปอีกเป็นจุลกฐินเป็นมหากฐินอะไรจุลกฐินก็ต้องไปทำกันหมดต้องเอาฝ้ายอะไรมาทอผ้ากันก็เคยไปร่วมเหมือนกันของแถวไหนแล้วเขานิมนต์ไปสาธยายไปบรรยายในเรื่องจุลกฐินแล้วก็เรื่องกฐินทั้งปวงอ่ะก็ว่าไปฟังกันกฐินหลวงจริงๆนะที่ก็คือของหลวงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเท่านั้นนะก็ประมาณ16 17วัดมั้งเดี๋ยวนี้เพิ่มขึ้นนะ17วัดเดิมก็16วัดมานาน นอกนั้น วัดที่ได้รับการยกฐานะเป็นพระอารามหลวงทั้งหมดก็300กว่าวัดแล้วเดี๋ยวนี้ในประเทศไทยเนี่ยก็เป็นกฐินพระราชทานคือพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานผ้าไตรไปเครื่องกฐินไปบ้างแล้วให้ญาติโยมไประดมบอกบุญกันเพื่อร่วมบุญร่วมกุศลกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็มีกระทรวงทบวงกรมท่านเศรษฐีท่านมหาเศรษฐีท่านรับไปมหาวิทยาลัยต่างๆก็หลายมหาวิทยาลัยที่รับไปเป็นเจ้าภาพอย่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานี่อยู่ใกล้ๆนี่ก็เ
เห็นรับไปทุกปีแต่ไม่ได้ทราบว่าปีนี้ไปถวายที่ไหนก็รวมกันแล้วก็พอนะเจ้าภาพพอนะไม่ตกค้างนอกจากนั้นที่เหลือก็เป็นกฐินสามัคคีก็วันก่อนก็เรื่องกฐินสามัคคีนี่แหละที่ว่าวัดต่างๆที่อยู่ในต่างจังหวัดในภูธรอยู่ในที่ใกล้ที่ไกลอาจจะตกค้างเพราะว่ามีพระอยู่จำพรรษาไม่ครบหรือพระครบจำนวนพระครบจำนวนก็คือ5รูปขึ้นไปจำพรรษาไอ้จำนะจำได้แต่ว่าจำแล้วถ้าไม่ครบก็ตามพระวินัยที่นิยมปฏิบัติกันมานะที่นิยมปฏิบัติกันมาเนี่ยถ้าพระไม่ครบ5รูปท่านก็ไม่รับกฐินกันแต่นี่ในการในบทวิเคราะห์ค่อยว่ากันนะอันนี้ว่าตรงนี้ก่อนเพราะเรื่องกฐินสามัคคีเนี่ยนอกจากเราได้ประเพณีแล้วก็ได้ระดมทุนให้เงินมันสะพัดไปตามเมืองต่างๆตามวัดต่างๆท่านก่อสร้างค้างอยู่ไม่มีงบประมาณพอถึงกฐินก็เอาและได้อีกต่อได้อีกเพราะฉะนั้นสร้างโบสถ์นี่เป็นหลังหนึ่งบางที่ก็เป็น10 ปี 10 ปีกว่านะสร้างโบสถ์ถึงจะเสร็จนะซึ่งจริงๆแล้วก็มันมีช่องทางอื่นที่จะทำให้เป็นอย่างนั้นได้แต่ว่าเรายังเป็นไม่ได้เดี๋ยวค่อยว่ากันค่อยว่ากันในโอกาสต่อไปก็เอากันว่าวันถึงวันนี้ก็เป็นวันพระวันแรม14ค่ำเดือน11จะจบเดือน11แล้วตรงนี้ก็ขึ้นเดือนขึ้น1ค่ำเดือน12แล้วก็ปรับไปนะถ้าขึ้น1ค่ำเดือน12ก็เหลือระยะการกฐินระยะถวายกฐินเพียง15วันนะ1ถึง15พ้นจากนั้นก็ยอมผู้ใดยังไม่ได้ร่วมกฐินก็ร่วมนะอย่างวัดราชาธิวาสนี่ไปร่วมได้นะท่านจะร่วมมากร่วมน้อยไปร่วมไม่มีเลยก็มีใจไปร่วมไปร่วมชื่นชมพระบารมีไปร่วมถวายพระพรไปร่วมทำอะไรเนี่ยเฝ้ารับเสด็จก็ได้อยู่แล้วก็ได้อยู่แล้วไปอย่างนี้ก็แต่งตัวสุภาพนะแต่งตัวสุภาพเอาไว้สุภาพเรียบร้อยถ้าไปแล้วก็นั่งแถวหน้าเลยนะจะได้โชว์หน่อยนะแต่งตัวสวยๆไปโชว์หน่อยจะเตรียมพวงมาลัยถวายอะไรก็ได้นะก็สุดแล้วแต่แหละอันนี้แหละแต่ไปพรุ่งนี้นี่ถ้าไปวัดราชาเนี่ยก็อย่าลืมนะต้องไปตั้งแต่บ่ายโมงถึงก็ดีไปชมท่าน้ำแม่น้ำเจ้าพระยามาวัดราชาธิวาสก่อนก็ได้วัดราชาธิวาสมีอาหารเรามีท่านทิศตะวันตกมีแม่น้ำเจ้าพระยากั้นทิศตะวันออกก็มีถนนสามเสนกั้นทิศเหนือก็มีคลองวัดราชากั้นทิศใต้ก็มีคลองท่อนี่จากแม่น้ำเจ้าพระยาไปกั้นระหว่างวัดราชาธิวาสวิหารกับท่าวาสุกรีตาวาสุกรีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จประยุหาราชยาตราเสด็จลงประทับ
เรือหงนะก็ทิตาวาสุกรีนี่แหละเสด็จตรงนี้แหละและคลองนี้ก็เชื่อมเข้าไปที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาทวาสุกรีนั้นทางด้านหน้าถนนสามเสนถือว่าหน้าแล้วนะ ก็เป็นหอสมุดแห่งชาติเพราะนั้นยอมไปก็ถ้าไปก็ศึกษาช่องทางดีให้ดีนะถาม Google ถามอะไรก็ได้ถามให้เขาบอกถูกแหละนะเดี๋ยวนี้ก็ถามกันมากก็ชำนาญนะไปก็วัดก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะแต่ว่าท่านอาจจะต้องเดินจากถนนสามเสนเข้าไปในวัดก็ประมาณสัก200เมตรหรือ150เมตรเพราะว่าเขาจะจัดเส้นทางเรียบร้อยหมดนะเดินสบายนะนะท่านสาธุชนทั้งหลายก็นี่วันนี้นี่นะเราก็เตรียมพร้อมกันพร้อมทางกายพร้อมทางใจต้องดูนะว่าอะไรมันจะอะไรเราต้องเตรียมให้ดีที่สุดวัดก็พยายามเตรียมให้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นได้นะแต่ว่าจะดีได้ขนาดไหนก็ขนาดวัดราชาแหละนะดีได้ขนาดวัดราชาที่วาดวิหารแหละญาติโยมไปแล้วก็จะสบายใจนะเพราะไปเห็นน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาก็ใจเย็นแล้วแต่ถ้าเข้าไปภายในวัดคือมันต้องเข้าอยู่แล้วมันต้องเข้าวัดอยู่แล้วนะจากถนนสามเสนเข้าไปเนี่ยถนนเข้าไปถึงแล้วก็อาจจะแวะไปเดินชมคณะเหนือเดินชมคณะใต้พิพิธภัณฑ์ไม่เปิดนะเปิดไม่ได้เพราะว่าเจ้าหน้าที่ไม่พอต้องอำนวยความสะดวกทางด้านโน้นยอมไปแล้วก็อาจจะมีติดอะไรติดไม้ติดมือกลับมาบ้างมึงนะไปดูเมื่อตะกี้พูดไปถึงว่าเรื่องพัฒนาการของกฐินนะก็ในหลายรูปแบบนะแต่บางครั้งบางทีพัฒนาการจนกระทั่งว่าใจหายใจคว่ำเหมือนกันโดยเฉพาะเวลาแห่กฐินเนี่ยอย่าประมาทนะแห่กฐินญาติโยมไปร่วมกฐินที่ไหนก็ไปอย่างไม่ประมาทอย่าไปยุให้โชเฟอร์ขับรถเร็วมาไปเรื่อยๆเราไปแสวงบุญไม่ใช่ไปเพื่อทำลายโอกาสแห่งบุญนะต้องไปให้มันสะดวกและปลอดภัยถ้าไม่จำเป็นอะไรก็ไปกฐินวัดใกล้ๆเนี่ยไม่ไกลนักนี่ก็ดีแต่บางครั้งบางทีก็อาจจะมีพวกชักชวนร่วมกันไปจริงเดี๋ยวนี้รัฐบาลก็สนับสนุนด้วยนะจะไปทางภาคเหนือนี่คนละครึ่งคนละครึ่งเนี่ยคนละครึ่งก็รัฐบาลให้เท่าไหร่400หรือเท่าไหร่ถ้าเดินทางไปก็ไปเหนือก็ค่ารถก็ประมาณ800อะไรทำนองนี้นะหรือว่าเขาจะจ่ายกันอย่างไรอาตมาก็ไม่ทราบแต่ว่าถ้าไปถ้าทำอย่างนั้นก็อาจจะมีนะถือโอกาสนี้ไปร่วมกฐินเสียอาจจะได้ไปช็อปไปชิมอะไรต่างๆด้วยนะเอาละท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้ก็รายการพุทธานุภาพก็มาถึงกันสุดท้ายแล้วก็ต้องขออนุโมทนากับทุกท่านนะแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกท่านสำหรับวันพรุ่งนี้นะในที่สุดนี้ขอความสุขความสวัสดี
ความเจริญในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแด่ทุกท่านวันพรุ่งนี้อาจจะไม่ได้ถ่ายทอดนะเพราะว่าติดกรานกฐินถ้าไม่ติดกรานกฐินก็มาเหมือนเดิมก็เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้เจริญพรอ้าวทีนี้ก็มาอ่านมาอ่านมาอ่านอ่านมีใครบ้างมีใครมาบ้างไม่รู้โอ้มรรคหน้าโมเมกราบนมัสการสาธุเจ้าค่ะสาธุประสานเรืองดิษสาธุอ้าวสมศรีลักษณะวิลาศน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะอ้าวประสานเรืองดิษก็บอกว่ากราบนมัสการครับสาธุสาธุสาธุครับอ้าวพระครูสุนทรศีลคุณวัดหัวเกาะรุ่งปากพนังสาธุครับสุพรรณีวันดีก็สาธุสาธุสาธุมาว่าอย่างนั้นแหละนะสาธุมณีแสงจันทร์มาจากบดเคียนอินเดียแม่ชีมณีก็แม่ชีที่วัดนี่แหละแต่ไปอยู่ที่นอนมันสามเดือนสี่เดือนแล้วก็กลับมาบอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะหนาวดีไหมอินเดียหนาวดีไหมนะต้าสิทธิมงคลนมัสการสาธุครับอาสาธุสุภัชโยเอ้ยไม่ใช่สุภัชโรธรรมดูตะธรรมทูตนะธรรมทูตกราบนมัสการพระเดชพระคุณครับพร้อมสาธุกฤษกรศรีสัจจาสาธุสมจิตปูนพิพัฒน์ท่านนายกแดงสาธุวัชรินโอปาโสรามรถสาธุมาลีจันพลโทสาธุสาธุครับบอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะสุรชัยเปราพันธ์สาธุเจเจบุมาก็สาธุนี่ก็ร่วมบุญกฐินมาแล้วเหมือนกัน 1,000 บาทสาธุเดี๋ยวจะให้เขาส่งอนุโมทนาบัตรไปให้นะบอกว่าน้อมกราบสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิธนกรธรรมลิขิตคงธรรมลิขิตนะเป็นลิขิตเนี่ยสาธุธนกรธรรมลิขิตนี่มาใหม่ใช่ไหมยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับสุนันทาเกศรบอกว่าน้อมกราบนมัสการพระอาจารย์ด้วยความเคารพนับถืออย่างสูงเจ้าค่ะสาธุสมโชคหนูแดงดำมุนีสาธุวลัยรัตน์จันทโชติโอ้คุณครูระกระบุรีนะปังงานะสุรชัยประพันธ์ไม่มาออกตรงนี้บอกว่าขอถวายความเคารพอย่างสูงครับพระครูสุทธิชัยสารนี่พระครูป้ายแดงนะปีที่แล้วนี่รู้สึกนะวัดโพธิเกษตรสวีชุมพรอ้าวกิมอินบุญแท่นสาธุขอกราบนมัสการเจ้าค่ะสาธุ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 เจ้าค่ะส่งรายชื่อนั่นไปแล้วนะเดี๋ยวก็ส่งอนุโมทนาบัตรมาให้ทำบุญมาเหมือนกัน 2,000 บาทสาธุสาธุต้องใส่ราชโคตรบอกว่าน้องกราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าคุณขอรับสาธุสาธุสาธุอ้าวสาธุสฤทธิ์พงษ์เทศบำรุงอ้าวเคลียร์งานไปถึงไหนแล้วเมื่อวานนี่ไปเคลียร์กับดร.สุวินอยู่เมื่อวานน่ะนะเมื่อวานซืนกมลวันตรียังสาธุอ้าวสฤทธิ์พงษ์บอกว่าสาธุครับพระอาจารย์ต้าสิทธิมงคลสาธุเฉลิมปนัสโนไทยบอกว่ากราบถวายความเคารพอย่างสูงครับอ้าวสาธุสุริยาก้าแซจูสาธุพมกรรัตนธรรมโม
สาธุอ้าวเนติแก้วเคนก็บอกว่าสาธุสาธุสาธุสุเทพสุวีรังกูลท่านรองศาสตราจารย์ดร.สุเทพบอกว่าสาธุสาธุสาธุเจพรแหลมทองเหงาบอกว่ากราบสาธุค่ะอ้าวสาธุวรนันท์ขาวสีสาธุเจเจบุมาก็มาบอกอีกว่าสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิจบนะหมดเท่านี้สวัสดี